แม้ว่าโควิดก็ไม่ได้เว้นพระเว้นเจ้าเลยไม่ได้เว้นแม้แต่เมนค่ะเมนระเบิดไปแล้วพวกเราโหนี่เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วตกอกตกใจนะคะแล้วก็เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยว่าเดี๋ยวคงจะเป็นเรื่องเล่าไปถึงลูกถึงหลานเลยว่าครั้งหนึ่งเราเคยประสบปัญหาหนักหนากันขนาดนี้ค่ะที่วัดบางน้ำชนถนนเจริญนครแขวงสำเรเขตธนบุรีค่ะเขามีการประกาศออกมานะคะว่าเมนเผาศพของวัดถล่มลงมาเนื่องจากถูกใช้งานเผาศพผู้ป่วยโควิดอย่างหนักเบื้องต้นและท่านเจ้าอาวาสวัดน้ำสนก็เข้าดูแลการก่อสร้างเมนหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าที่พังลงค่ะและทางวัดก็จะใช้รถแบคโฮหรือโครงสร้างเดิมเพื่อลงเสาเข็มใหม่เดี๋ยวจะทำใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ามันซ่อมไม่ได้แล้วมันพังไปเลยค่ะพระครูพัทราวรานุสิทธิ์นะคะท่านก็บอกว่าเมนนี้สร้างขึ้นนานแล้วตั้งแต่ปี2528แล้วไม่ได้เคยบูรณะเลยมีเพียงแค่ทาสีภายนอกให้สวยงามพูดง่ายๆว่ามันก็เก่าไปตามสภาพค่ะแล้วก็ใช้ชาปนกิจเรื่อยมาจนตามปกติแล้วนะก็ชาปนกิจเวลา1ศพ1ศพปกติค่ะใช้เมนได้ปกติจนเมื่อมามีโควิดแล้วเมนก็เก่าทรุดโทรมด้วยช่วงหลังๆในชาปนกิจต้อง 3-4 ศพเลยทำให้วันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเมนทนไม่ไหวค่ะถล่มลงมาเนื่องจากฝนก็ตกพายุก็หนักชาวบ้านก็อยู่ตรงนั้นได้รับบาดเจ็บหัวแตกไปคนนึงเลยค่ะทางวัดก็เยียวยาชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วโชคยังดีที่ตอนที่เมนถล่มไม่ได้ทำการเผาศพอยู่ถ้ามีศพอยู่ข้างในเตาเผาโอ้โหคงจะยุ่งยากกว่านี้ก็เป็นได้ค่ะครับอันนี้คือภาพที่เราเห็นนี่คือเป็นภาพเขาเคลียร์หมดเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเคลียร์พื้นที่แล้วเดี๋ยวตอกเสาเข็มสร้างเมนใหม่เลยท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเมนมันพังถล่มมาเนี่ยทางวิศวกรก็เข้ามาดูบอกว่าโอ้พระคุณเจ้าซ่อมไม่ได้แล้วล่ะต้องรื้อหมดเลยรื้อทั้งหลังเลยแล้วก็ต้องซื้อเตาเผาใหม่ด้วยทำศาลาพิธีใหม่ทำทุกอย่างใหม่มูลค่าทั้งหมดเนี่ยความเสียหายนะคะ5,400,000 บาทเลยทีเดียว5 ล้านเลยเหรอค่ะแต่ทางวัดก็บอกว่าทำยังไงได้ก็ต้องบูรณะไปก็ต้องทำค่ะแต่ก็ยังขาดปัจจัยอยู่ทางญาติโยมท่านใดที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะก็ขอให้บริจาคเงินที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชี7242245398ค่ะชื่อบัญชีวัดบางน้ำชนเขารับบริจาคเลยนะคะก็ถือว่าเป็นกุศลใหญ่เหมือนกันในการที่จะสร้างเมนกันค่ะไปฟังเสียงพระคุณเจ้ากันค่ะให้ทางวัดได้ตอกเสาเข็มและสร้างก็คือคุณพลตรีเอกจักรทิพย์ชัยจินดาได้เสนอตัวมาว่าจะเป็นประธานในการจัดสร้างจึงได้คุยกับช่างว่าภายใน2 เดือนนี้จะทำให้เตาเผาศพนั้นสามารถที่จะใช้งานได้ในปลายเดือนสิงหานั่นเองโดยประธานจัดสร้างก็คือคุณจักรทิพย์ชัยจินดาได้เสนอมานั่นเองตรงนี้นั้น2 เดือนเราสามารถที่จะใช้เผาศพได้ก่อนส่วนชาราเมนนั้นก็จะดำเนินต่อไปภายใน1 ปีก็จะสำเร็จนั่นเองโอ้ก็นะฮะใครที่พอจะมีเงินทุนนะก็สามารถร่วมบริจาคได้เดี๋ยวย้ำอีกทีนะฮะเลขที่บัญชีเนี่ยที่จะไปร่วมสร้างเมนเผาศพนะครับผมก็คือที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขที่บัญชี7242245398นะครับชื่อบัญชีวัดบางน้ำชนนะครับผมก็เล็กๆน้อยๆช่วยได้ช่วยกันดูภาพสิฮะเมนระเบิดอ่ะคือเผาศพจนแบบเมนพังอ่ะถล่มลงมาเลยอะค่ะโชคดีที่ไม่มีคนอยู่ตรงนั้นใครจะไปคิดว่าแบบยุคนี้เนี่ยมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเหมือนอย่างที่พี่หนึ่งบอกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เก็บไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังได้เลยนะค่ะว่าครั้งหนึ่งนะประเทศเราก็เป็นกันถึงขนาดนี้มันต้องเผาศพถึงขั้นเมนระเบิดอ่ะแต่ก็นะแต่ก็โชคเคราะห์ดีนะแบบว่ามันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลานั้นนะฮะ